ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่14ตอนที่8แล้วนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นแบบภาษา3แบบ3รสนะครับเปรียบเทียบฟังเหมือนเดิมนะครับก็คือภาษาละนาเก้าเง่านะครับคือสีดำๆนี่นะครับเปิ้นก็สมบูรณ์แบบในตัวของเปิ้นอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนต่างกันหลายแบบอย่างไรก็ต้องอ่านได้แบบภาษาละนานะครับสีฟ้าๆนี่ก็คือภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือยืมอักษรไทยนะครับมาเทียบเป็นอักษรละนานะครับแล้วเขียนประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับหน้าตามันก็เหมือนภาษาไทยนะครับแต่ข้างในเป็นอักษรนั้นเป็นอักษรละนานะครับตัวส่อเสือเนี่ยเทียบมาเป็นตัวสะนะครับตัวว่าแหวนเทียบเป็นตัววะนะครับตัวนอหนูนี่เทียบเป็นตัวนะนะครับแต่ในกรณีนี้เพิ่นเอาตัวละสะกดแทนนะครับตัวมอม้าแทะเทียบมาเป็นตัวมะนะครับตัวลอลิงแทะมาเป็นเทียบมาเป็นตัวละอย่างเงี้ยตัวจอจานเทียบมาเป็นตัวจ๊ะอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคนทั่วไปถ้าอ่านมันก็บางคำมันก็อาจจะตรงเสียงนะครับบางคำมันจะผิดเพี้ยนเสียงนะครับเพราะนั้นแบบนี้สมควรให้คนที่เปิ้นเรียนภาษาละนาอ่านดีกว่านะครับมาคนที่บ่ฮู้ภาษาละนาบ่เคยเรียนมาฮึมาศึกษาหรืออ่านในสีแดงๆเพิ่นนะครับคือภาษาปริวัติแบบที่3นะครับในข้อตกลงปี28นะครับเปิ้นอนุมัติให้มีให้เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกำอู้หรือคำพูดข้างบนพุ่นนะครับเสียงออกมาอย่างได้เอาภาษาไทยสะกดไปตามนั้นนะครับเอาเฮือได้บ่จำเป็นจะต้องสวยงามนะครับเอาเฮือได้เสียงนะครับเน้นนะครับเน้นให้ได้เสียงแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ยังมีภาษาไทยเอามาเขียนมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการทีเดียวนะครับเพราะว่าระบบมันบ่เหมือนกันนะครับเราลองมาดูเลยนะครับอย่างนี้นะครับคือระบบการพันเสียงของภาษาไทยมันมาเหมือนภาษาละนานะครับอย่างผมเปิ้นนี่เปิ้นมีกอไก่ตัวกอเนี่ยเปิ้นมีกอไก่อยู่ตัวเดียวนะครับเปิ้นมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัจวานะกา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 นะครับพันเสียงเปิ้นจะได้อยู่5เสียงนะครับสำหรับในภาษาละนานั้นเปิ้นตัวกอนะเปิ้นมี2ตัวนะครับมันมีตัวกะนะครับอักษรสูงตัวกะอักษรต่ำนะครับมีวรรณยุกต์อยู่2ตัวคือไม่เอกไม่โทนะครับก็คือไม่เยาะกับไม่ขอจ้างเนี่ยนะครับสลับกันพันตามเสียงไปก็จะได้6เสียงนะทั้งหมดนะครับก็คือกา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 อย่างเงี้ยนะครับมันได้6เสียงนะครับจะเกิดเสียงโทพิเศษนี่ขึ้นมานะครับที่ในภาษาไทยเพิ่นบ่มีวรรณยุกต์ฮื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับในสำหรับคนทั่วไปที่จะเขียนตามสำเนียงกำโอออกมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าไอ้ภาษาปริวัติแบบที่2นี่ก็บ่มีปัญหาเพราะว่ายืมตกกะตกคอควายเนี่ยมาเป็นตัวกะนะครับอย่างนี้ก็อ่านว่ากานะครับอ่านได้เขาบ่มีปัญหาครับกา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 นะครับอันอย่างนี้ก็อ่านกาได้ครับเป็นปริวัติแบบที่สองนะครับอ่านกากากาเนี่ยอ่านได้ครับอ่านบ่มีปัญหาเลยนะครับในภาษาปริวัติแบบสองเนี่ยแต่ต้องคนที่เพิ่นฮู้ภาษาละนานะครับมาอ่านนะครับแต่คนที่เปิ้นบ่ฮู้ภาษาละนาล่ะเปิ้นจะอ่านมันก็จะผิดเพี้ยนนะครับอ่านว่าคากาค่าก้าคากากาอย่างนี้มันจะสับสนไปหมดแล้วครับคนที่เปิ้นบ่ฮู้นะครับมันจะบ่ฮู้จักตัวกะกับตัวกะมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นในปี28เปิ้นได้มีข้อตกลงเพื่อเขียนเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับ
สะกดไปตามกับอู้นี่ๆๆทางบนนี่นะครับกากากก้ากากากาเนี่ยเมื่อเอาภาษาไทยมาเขียนเนี่ยมันก็ต้องออกกอบ่ล่ะครับกานะกาได้กาได้ก้าใจไม่โทก็อันนี้ก็อ่านก้านะครับก้าพอมาเสียงโทพิเศษเนี่ยนะถ้าผมมีจุดไว้อย่างนี้มันก็อ่านก้าเหมือนกันนะครับมันก็ก้าเหมือนกันนะครับเนี่ยได้อ่ะเปิ้นมีวรรณยุกต์โทพิเศษฮื้อนะครับผมก็เอาจุดประดับไว้นะครับฮึฮู้ว่าไอ้2เสียงนี่มันแตกต่างกันนะก้ากับก้านะครับมันแตกต่างกันนะผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อฮึฮู้ไว้ว่าก้าก้ากากาเนี่ยมันจะได้แตกต่างกันนะครับเพราะอันมันจะซับสนกันนะครับสำหรับยอยักษ์นะครับยอระบบยอยักษ์ของภาษาไทยกับภาษาละนานั่นนะครับในภาษาไทยเพิ่นมียอยักษ์กับยอหญิงนะครับออกเสียงยอทั้งคู่นะครับแต่ในภาษาละนาเพิ่นมีทำตัวนะคือตัวยอนะครับที่ในภาษาไทยเพิ่นบ่มีนะครับคือตัวญะนะครับอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับตัวญะออกเสียงยอนะครับเพราะนั้นในภาษาไทยเพิ่นหมีนะครับแต่วิธีเขียนจะเป็นปริวัติแบบที่2หรือที่3ก็เหมือนกันเฮายืมตัวยอยักษ์นี่มาเป็นตัวญะนะครับนะเพราะนั้นตัวยอยักษ์นี่ก็จะต้องอ่านออกเสียงญะนะครับยอนะครับตัวที่2ก็คือตัวออยนะครับตัวออยก็ออกไปสำเนียงไปดังยอยักษ์ไทยนะครับตัวนี้ประกอบเสียงขึ้นมานะอย่างเช่นอยู่ยาอย่างยากอย่างเนี้ยนะครับอันนี้จะออกไปสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับตัวที่3ก็คือตัวยะนะครับตัวยะนี่ก็ออกสำเนียงไปดังยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะครับเอายอหญิงมาแทนนะครับประการสุดท้ายก็คือนะครับในภาษาละนานั้นนะครับกรรมที่เป็นเสียงจัตวานะครับที่เกิดจากสระเสียงยาวนะครับจะออกลึกกว่ายาวกว่าในภาษาไทยนะอย่างเช่นตัวนี้ภาษาไทยพันธ์อ่านว่าแสนใสหนองหันนะครับในภาษาล้านนากำเมืองนะพ่นอ่านว่าแสนใสหนองหันนะครับนี่นะครับสำหรับสระเสียงสั้นนะครับในภาษาไทยพ่นจะอ่านเป็นเสียงเอกนะครับหมดผิดนะครับในภาษาล้านนาพ่นก็อ่านว่าหมดผิดอย่างนี้นะครับลองมาดูเลยนะครับผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับบางครั้งก็จะจ้อยไปตัวนะครับส่วนวิมาลาเจ้าสร้อยดอกไม้ก็ขืนตอกถ้อยวาตีว่าเอ๊ะนั่นแลงามกับวิจิเสนาบดีจ้างจาตอกถ้อยโตดเปิ้นมีสั่งหกนางหนุ่มน้อยกับกุมารองค์ลูกฮักแม่นายตกไก่ถึงเขตเมืองยักษ์ก็หกลูกเต้าเอามาส่วนลูกข้านี้เป็นสุนัขขาตั้งโขงปลาเปิ้นหูสาบเสียงเต็มจักคัดสีหื้อหมดปอดเกี้ยงก็บอกควันดีจุบเลี้ยงเหมือนดังเหือสะเขียนสาบเพียงเต็มคัดขูดเกี้ยงมันตาก็งามนอกเนื้อเมื่อหันกับตากันถูกหินจาลักต่อตั้งลิมที่ไหนจักทนกันโดนถูกทิ่ม
ก็จักเปปังทะลุเพียงกินตั้งในเรียกแล้วจำจุกันจับถูกต้องหินทานถ้วยแตกแล้วจักมาพระจันทร์บ่มีสารที่จอดติดบ่ได้บ่เหมือนเงินคำสะตุเหียกไตเอาในไฟจอดจัดข้าคนบ่ดีเป็นจู้สุนัขบ่ควรเยี่ยมขึ้นห่อทองจากใครบอกตาแจ้งทัดทองฝ่าละองทุลีบาทเจ้าขอทรงบุตรตาอันเป็นลูกเต้าของเฮามาเดี๋ยวนี้อย่าเอาน้ำตาลมาหวานกาวจี้จักขออยู่นี้อุ่นยานจักก่อยสองสายบำลุงสันธานกาบกำมานลูกหักแห่งข้าง